สำหรับวันนี้หัวข้อนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการบริหารจัดการให้ลูกค้าเข้ามาเป็นศูนย์กลางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของการทำธุรกิจนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทางท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Frasers Property Industrial ประเทศไทยขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะให้กับคุณโสพลราชรักษาค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านครับอาจจะช่วงเปลี่ยนขยับมุมกันนิดหนึ่งนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยในงาน SX นะฮะ Sustainability Expo ซึ่งต้องถือว่าเป็นงานที่มีความยิ่งใหญ่ระดับ Regional ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในฐานะที่ผมดูแลกลุ่มที่เรียกว่า Fraser Property นะครับแล้วก็เป็นทางด้านภาคอุตสาหกรรมนะครับเป็นอาคารทางด้านอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งของทาง Fraser Property เดี๋ยวจะมีให้ดูว่า Fraser Property เป็นใครแต่ว่าส่วนของ Fraser Property เองเราก็มีโอกาสได้มาร่วมเป็นเรียกว่า Co-founder ของงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเลยจะมาแชร์กับพวกเรานะครับว่าในส่วนที่ Fraser Property ได้ดำเนินการในเรื่องของงาน Sustainability นะครับมีอะไรบ้างนะครับเมื่อสักครู่จริงๆหลายท่านคงได้ยินได้ฟังจากวิทยากรหลายๆท่านนะครับว่าเรื่องนี้มีความสำคัญมากและเราคงไม่สามารถทำงานแบบคนเดียวได้นะครับถึงแม้ผมจะมายืนอยู่คนเดียวในเวทีแห่งนี้นะครับแต่ในการทำงาน Sustainability จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถทำคนเดียวได้นะครับจะต้องใช้ Network ใช้ในเรื่องของการทำงาน Ecosystem ทั้งหมดในการทำงานร่วมกันวันนี้ก็เลยจะมาแตะให้ทุกคนทราบนะครับว่าการทำงานเชิง Sustainability ที่เราทำงานร่วมกับลูกค้าของเรานะครับเราทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็ลูกค้าของฝั่งทางด้าน Real Estate โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมนะครับเขาต้องการอะไรนะครับเราต้องไปเข้าใจเขายังไงในการทำเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของสไลด์นะฮะซึ่งก็มีเวลาประมาณทัก 45-50 นาทีนะครับก็จะโชว์ให้ทุกท่านได้ดูว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วมีอะไรบ้างนะครับครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตจริงหัวข้อวันนี้นะครับก็มีในเรื่องของการขออนุญาตแนะนำบริษัทอีกนิดนึงนะครับทุกคนจะได้รู้ว่าในส่วนของ Fraser Property ทางด้าน Industrial เนี่ยเราทำอะไรอยู่บ้างนะครับหลังจากนั้นคงจะดูให้ทุกท่านเห็นภาพอย่างที่เรียนครับว่าเราทำงานกับลูกค้าอย่างไรในมุมมองของ sustainability ทำอะไรบ้างนะครับที่ลูกค้าเขาต้องการแล้วก็เป็นเทรนด์ยังไงบ้างที่วันนี้ลูกค้าสนใจในเรื่องของตัวการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับสุดท้ายเองนะครับก็จะมาดูในเรื่องของเทรนด์ในภาพใหญ่ว่าการทำงานในเชิงอาคารอุตสาหกรรมเนี่ยมีความต้องการในเรื่องของเทรนด์ในด้านของการทำงานทางด้านอาคารสีเขียวยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่า Fraser Property เองนะครับเป็นบริษัทพัฒนาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีการลงทุนอยู่ในต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยหลากหลายประเทศนะครับเราอยู่ในประมาณ20ประเทศนะครับและ70กว่าเมืองนะครับทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็จริงๆเรามีแม้กระทั่งที่เวียดนามที่มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแถวนี้เรามีการลงทุนจะเป็นการทุนในเชิงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับในแอสเซทอะไรบ้างนะครับเฟรเซอร์เองไม่ได้ทำเฉพาะในส่วนที่ผมดูแลเป็นส่วนของอุตสาหกรรมเรายังทำในส่วนที่เป็นรีเทลนะครับส่วนที่เป็นคอมเมอร์เชียลบิลดิ้งนะครับส่วนที่เป็นอินดัสเทรียลกับโลจิสติกแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นบ้านเราก็ทำด้วยแล้วก็แน่นอนเรามีส่วนที่เป็นฮอสพิทาลิตี้เห็นว่าเราเป็นผู้ประกอบการที่ทำในหลายๆประเภทกิจการทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่พูดคุยกับเราก็จะมีความหลากหลายนะครับความหลากหลายบางลูกค้าก็มีความให้ความสำคัญในเรื่องของความรักษาอย่างยั่งยืนนะครับบางลูกค้าจะต้องมีการเรียกว่าสื่อสารการให้การศึกษาพวกเขาเพิ่มเติมเพื่อให้เขาสามารถที่จะเข้ามาในเจอร์นี่ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมกับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่วันนี้ขออนุญาตโฟกัสนะครับเฉพาะในส่วนที่เป็นการพัฒนาอสังหาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งต้องเรียนว่าประเทศไทยเองเป็นประเทศเมืองที่มีการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมค่อนข้างมากและเป็นประเทศที่เนื่องจากเป็นการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมก็มักจะถูกมองว่าเอ๊ะมีการสร้างในเรื่องของพอลูชันเยอะไหมนะครับการพัฒนาเชิงโลจิสติกที่มีรถวิ่งกันทั่วประเทศไปหมดเนี่ยนะครับมีการเรียกว่าสร้างปัญหาในทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนบ้างหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่บอกว่าเรามีการลงทุนอยู่ในหลายประเทศนะครับโอเคกลับเข้ามาว่าถ้าในส่วนกลับมามองดูเฟรเซอร์ประเทศไทยเองนะครับแล้วก็โฟกัสกลับมาที่การพัฒนาอาคารเชิงอุตสาหกรรมนะครับต้องเรียนว่าเราทำงานในมุมนี้ว่าเราเป็นการผู้พัฒนาเชิงอาคารนะครับเราสร้างอาคารให้กับผู้เช่ามาเช่าใช้
นะครับเราไม่ได้ทำในธุรกิจที่เรียกว่านิคมอุตสาหกรรมหรือการขายที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมเราทำอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมนะครับรูปนี้นะครับทุกคนก็คงรูปนี้เป็นรูปที่คลาสสิกที่จะโชว์ให้เห็นได้ว่าถ้าเรามุมมองของอาคารอุตสาหกรรมโดยทั่วไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้ามองอาคารด้านหลังเนี่ยจะเป็นกล่องนะครับชั้นเดียวง่ายๆนะครับแต่อาคารที่เราพัฒนาโดยเฉพาะให้กับกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลรีเทลนะครับจะเห็นว่าเราเริ่มใส่ในเรื่องของการออกแบบที่เพิ่มเติมเข้าไปและมีความพิเศษจากอาคารทางด้านอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับอันนี้ถ่ายให้เห็นว่ามันมีความแตกต่างจากการพัฒนาเชิงอาคารอุตสาหกรรมในอดีตที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าอาคารนี้ไม่ได้สร้างเพื่อความสวยงามอย่างเดียวมีลักษณะของอาคารหลายๆเรื่องที่เป็นอาคารสีเขียวนะครับที่เราทำงานร่วมกับลูกค้านะครับแล้วก็ลูกค้าได้แสดงความสนใจจริงกลุ่มเซ็นทรัลทุกท่านทราบอยู่แล้วว่ากลุ่มเซ็นทรัลเป็นกลุ่มนึงที่มีความสนใจในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็เราได้ถ่ายทอดเจตนารมณ์ของเขาเข้ามาในอาคารของเราได้ด้วยนะครับสิ่งที่ทางกลุ่ม Fraser Industrial ประเทศไทยนะครับได้ทำก็คือเรามีอาคารในลักษณะที่เป็นอาคารโรงงานสำเร็จรูปนะครับที่พร้อมใช้เลยนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมของประเทศไทยและอาจจะต้องการใช้อาคารแบบพร้อมใช้นะครับอาจจะไม่ต้องการที่จะมีการซื้อหาที่ดินมาก่อสร้างอาคารแล้วก็มีอาคารลักษณะที่พร้อมใช้ทั้งที่เป็นอาคารที่เป็นแฟคทอรี่และอาคารที่เป็นแวร์เฮาส์นะครับสองอาคารที่เราพยายามเน้นนะครับนอกจากนั้นเองเราทำในเรื่องของตัวเรียกว่า build to suit นะครับก็คือการสร้างอาคารตามความต้องการของตัวลูกค้าอันนี้คือเป็นที่มาที่ไปว่า customer centric นะครับในการสร้างอาคารที่เป็นอาคารอุตสาหกรรมจึงมีความจำเป็นมากที่เราไปเข้าใจการใช้อาคารในเชิงอุตสาหกรรมของพวกเขาแล้วก็สร้างเป็น build to suitเป็นอาคารสร้างตามความต้องการเฉพาะทางของลูกค้านั้นๆ นะครับและสุดท้ายเองที่เรากำลังจะเปิดตัวเป็นการสร้างทาวชิปทางด้านอุตสาหกรรมเราคง อาจจะเคยคุ้นเคยคำว่านิคมอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรมเขตอุตสาหกรรมนะครับแต่สิ่งที่เราพยายามเอาเข้ามาในเมืองไทยนะครับเราพยายามสร้างอีโคซิสเต็มของภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพียงมีการแต่เอาโรงงานนะครับเข้าไปอยู่รวมกันแล้วก็อาจจะเกิดสร้างปัญหาในเรื่องของการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับพื้นที่โดยรอบนะครับเราพยายามสร้างให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดเป็นเมืองอุตสาหกรรมขึ้นมาคือมีทั้งในเรื่องของตัวภาคอุตสาหกรรมที่มีอาคารอุตสาหกรรมอยู่ในนั้นแน่นอนนะครับมีเรื่องยูทิลิตี้ที่เกี่ยวข้องและยังมีในส่วนที่เป็นคอมเมอร์เชียลส่วนที่เป็นโลจิสติกพาร์คและที่สำคัญคือมีส่วนที่เป็นเรสซิเดนเชียลอยู่รวมกันได้นะครับจะเป็นโปรเจกต์ที่เราพยายามพิสูจน์ให้เห็นว่าการทำงานภาคอุตสาหกรรมสามารถที่จะอยู่ได้กับการทำงานในแอสเซทประเภทอื่นๆนะฮะอุตสาหกรรมอยู่ได้กับทางฝั่งเรสซิเดนเชียลนะฮะคนที่สามารถที่จะไปอยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นโปรดักต์ใหม่ที่เดี๋ยวเราคงจะมีการเปิดตัวให้ทุกท่านทราบทีแต่ว่าจะเป็นมิติใหม่ต้องถามว่าประเทศอื่นเขาทำไหมทำนะครับประเทศไทยยังพยายามแยกว่านิคมก็ส่วนนิคมนะฮะคนทำงานนิคมต้องวิ่งไปเช้าเย็นกลับนะฮะต้องไปหาบ้านอยู่ข้างนอกนะครับแต่บ้านทั้งหลายในหมู่บ้านก็ไปล้อมอยู่ในนิคมไปหมดจนนิคมเกิดปัญหาขึ้นมาว่าหมู่บ้านมาล้อมรอบนิคมทำให้เกิดพอลูชันทั้งหลายเราพยายาม manage พวกนั้นเข้าไปในพื้นที่ที่เราจะเรียกว่าเป็น industrial township ครั้งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพเพื่อให้ท่านเห็นอีกทีว่าธุรกิจที่เราทำคือการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูปนะครับอาคารด้านซ้ายจะเป็นในเรื่องของตัว warehouse นะครับก็จะมีอาคารลักษณะพิเศษที่มีสามารถเข้าไปเก็บของได้นะครับแล้วก็อาคารด้านขวาจะเป็นในส่วนของตัวfactory เป็นโรงงานสำเร็จรูปที่สำหรับทุกคนสามารถเช่าใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เราเอาเข้ามาในตลาดช่วงที่ผ่านมาคือการทำเป็น build to suit นะครับอย่างที่ทุกท่านได้รับฟังเมื่อสักครู่ว่าเราออกแบบอาคารนะครับที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับลูกค้านั้นๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ดูว่าเราแต่ละอาคารที่เราออกแบบ build to suit กับลูกค้าเราทำงานกับลูกค้านะครับและแปลrequirement ของลูกค้าทั้งหลายมาเป็นในเรื่องของการออกแบบอาคารอุตสาหกรรมรูปแบบสมัยใหม่ได้ยังไงบ้างนะครับตัวพอร์ตโฟลิโอที่ทางฝั่ง Fraser Property Industrial ทำงานอยู่วันนี้นะครับก็ตัวเลขขวาบนสุด 3.4 ล้านตารางเมตรที่เรามีการก่อสร้างอาคารอุตสาหกรรมแล้วเสร็จนะครับและอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของเราอยู่นะครับมากกว่า50โลเคชั่นในพื้นที่หลักๆประมาณ3พื้นที่ถ้าดูรูปทางด้านซ้ายมือนะครับเรามีพื้นที่อุตสาหกรรมทางด้านตอนเหนือคือแถวอยุธยานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยเนิ่นนานนะครับตั้งแต่การเปิดตัวในการสร้างอุตสาหกรรมไทยยุคแรกๆนะครับ
เราก็มีการสร้างอาคารอยู่ตรงนั้นนะครับ City Logistics ตรงกลางจะเป็นพื้นที่รอบๆกรุงเทพมหานครนะครับที่เรามีการสร้างอาคารอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอาคารที่เป็นในส่วนของ Warehouse นะครับเพราะว่าพื้นที่ใกล้เมืองที่เป็น City Logistics จะเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการในการใช้ Warehouseที่จะตอบโจทย์การทำงานในเมืองมากขึ้นนะครับสุดท้ายเองพื้นที่ที่3คือพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ของ EEC นะครับทุกท่านคงเคยได้ยินเรื่องคำว่า EEC อยู่แล้ว Eastern Seaboard ตัว Eastern Economic Corridor นะครับเราก็มีพื้นที่อยู่ใน3จังหวัดที่เป็น EEC นี้อยู่รวมกันมากกว่า1.5 ล้านตารางเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอที่เราเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมนะครับของพื้นที่อุตสาหกรรมหลักๆของประเทศไทยทั้ง3 area นะครับนอกจากนั้นเองทาง Fraser Property นะครับเรายังมีการลงทุนในต่างประเทศนะครับเราใช้โมเดลของประเทศไทยในเรื่องการทำงานทางด้านการพัฒนาอาคารอุตสาหกรรมไปร่วมลงทุนอยู่ในที่อินโดนีเซียแล้วก็ที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วนะครับที่อินโดนีเซียเรามีเปิดโลจิสติกพาร์คนะครับทำอาคารลักษณะที่เป็นอาคารแวร์เฮาส์อยู่ใน3โลเคชันนะครับที่เวียดนามเองเราก็เข้าไปทางตอนใต้ของเวียดนามนะครับในการสร้างอาคารอุตสาหกรรมพร้อมใช้เช่นเดียวกันเนื่องจากการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมของทั้ง2ประเทศเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับเมืองไทยมากๆนะครับหมายถึงว่าเป็นอาคารใช้อาคารในลักษณะที่พร้อมใช้นะครับแน่นอนในแต่ละประเทศมีนิคมอุตสาหกรรมที่ขายที่ดินมีตัวสวนอุตสาหกรรมในการขายที่ดินเช่นเดียวกันแต่ก็ยังมีลูกค้าอีกกลุ่มนึงนะครับที่ยังต้องการอาคารสำเร็จรูปพร้อมใช้โดยเฉพาะอาคารพวกนี้เนี่ยจะเหมาะกับลักษณะที่ผู้ใช้ที่เป็น SME นะครับลักษณะที่มีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาเป็นโครงการขนาดเล็กนะครับแล้วต้องการไม่ต้องการที่จะมีการลงทุนในเรื่องของ real estate นะครับ อยากที่จะมาเช่าใช้มากกว่าที่จะไปซื้อที่แล้วก็ก่อสร้างเองก็จะมีโอกาสเข้ามาใช้อีกประเภทหนึ่งจะเป็นพวกลูกค้าที่อาจจะต้องการมาทดสอบตลาดนะครับอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเข้ามาในเมืองไทยหรือเข้ามาในต่างประเทศแล้วเนี่ยการทำธุรกิจมันจะเติบโตได้เร็วแค่ไหนนะครับอยากจะมาเริ่มลองในการทำการค้าเริ่มลองในการลงทุนในต่างประเทศก็สามารถที่จะมาเช่าอาจจะเช่า3ปีถ้าธุรกิจดีนะครับก็อาจจะไปขยายธุรกิจในการก่อสร้างเองนะครับหรือขยายอายุสัญญาเช่ากับเรานะครับแต่ถ้าธุรกิจมันไม่ค่อยดีนักนะครับก็สามารถที่จะพอครบ3ปีก็สามารถที่จะคืนอาคารให้กับเราแล้วเราสามารถที่จะเอาไปใช้ปรับปรุงใหม่แล้วก็รอลูกผู้เช่าคนใหม่เข้ามาได้เพราะฉะนั้นมันมีความ flexibility ในการทำธุรกิจมากขึ้นสำหรับการพัฒนาอาคารลักษณะพร้อมใช้อย่างนี้นะครับโอเคกลับเข้ามานะครับว่าอย่างที่เรียนครับว่า sustainability กับบนอาคารอุตสาหกรรมนะครับมีความสำคัญยังไงแล้วเราทำงานร่วมกับลูกค้ายังไงในการพัฒนาอาคารที่เป็นอาคารสีเขียวสำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าตัว customer centric approach ที่ทาง Fraser Property เราเอามาใช้นะครับซึ่งถือว่าเป็น approach ในการทำงานร่วมกับลูกค้าที่เรายึดเป็นหลักในการทำงานนะครับเรากำลังมองถึงเวลาเราพูดคุยกับลูกค้า customer centric เราพูดถึง3ตัวนะครับเราต้องตัวที่1เราต้องมาเข้าใจธุรกิจของเขาก่อนนะครับว่าธุรกิจของเขาจริงๆทำอะไร pain point เขาอยู่ที่ไหนลักษณะของการใช้อาคารเขาเป็นยังไงหลังจากนั้นไปเข้าใจในเรื่องของ people นะครับเพราะการทำงานเชิงอุตสาหกรรมแน่นอนไม่ใช่มีเฉพาะเครื่องจักรหรือตัวอาคารจะต้องมีผู้เรียกว่าแรงงานนะครับมี workers มี staff ที่ทำงานอยู่ในนั้นนะครับแรงงานที่ทำงานอยู่ในนั้นนะครับวันนี้คนทำงานในพื้นที่อาคารอุตสาหกรรมเนี้ยเขาทำงานกันยังไงนะครับเขาเดินกันยังไงนะครับเพราะในเรื่องการออกแบบอาคารอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเราต้องออกแบบให้เหมาะกับคนทำงานรวมทั้งการออกแบบพื้นที่ภายในนะครับให้คนทำงานสามารถที่จะมีความสบายใจนะครับมีความสะดวกสบายในการทำงานในภายในอาคารด้วยเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายเองเราก็จึงมาออกแบบให้มันเป็น place นะครับให้มันเป็นตัวอาคารที่สามารถที่จะตอบรับ business model ของลูกค้าและสามารถตอบรับการทำงานของคนในอาคารของลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับเพราะเราจะเริ่มจากการเข้าไปทำดีไซน์นะครับ understand customer นะครับหลังจากนั้นเข้าไปในเรื่องของการเอาในเรื่องของ best practice ที่เรามีอยู่เอา solution ต่างๆที่เรามีอยู่เข้าไปพูดคุยกับลูกค้านะครับในช่วงของ operation เองเราก็จะต้องเข้าไปเข้าใจต่อว่าในเราจะเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการประสบการณ์การใช้ตัวอาคารยังไงนะครับFraser เองเรามีตัวหลักการตัวหนึ่งว่าเราไม่ได้ส่งมอบอาคารที่เป็นเรียลเอสเตทให้กับลูกค้าแต่เราส่งมอบประสบการณ์ดีๆประสบการณ์การใช้พื้นที่ให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ถือว่าก่อสร้างเขาแล้วเสร็จแล้วก็ให้เขาเช่าไปโดยที่เราไม่เข้าไปดูแลนะครับจริงๆแล้วเรายังเดินหน้าต่อที่จะเข้าไปดูแลพวกเขา
สร้าง experience สร้างประสบการณ์ดีๆในการใช้พื้นที่อุตสาหกรรมของเราด้วยเช่นเดียวกันเราทำเรื่อง customer engagement loyalty นะครับการดูเรื่องของ product life cycle นะครับเพราะอาคารเราจริงๆถ้าโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ 20-30 ปีนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงให้อาคารเหล่านั้นเนี่ยได้มีการอัปเกรดนะครับแล้วก็เข้าไปดูแลแล้วก็สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเป็น approach หนึ่งที่เราใช้ในการพูดคุยกับลูกค้านะครับแล้วก็เทรนด์ตัวหนึ่งตอนที่เราพูดคุยกับลูกค้านี่คือเรื่องของ ESG แน่นอนในช่วงหลังที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาที่เราทำงานในเรื่องของบริสุทธิ์กับลูกค้าเทรนด์นึงที่สำคัญมากที่สุดคือเรื่องของการที่ลูกค้ากำลังมองหาโซลูชันทางด้าน ESG เข้ามาในพื้นที่ของอาคารเขามากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างอาคารช่วงหลังๆที่เราพัฒนานะครับว่าเราใส่ในเรื่องของsustainability หรือฟีเจอร์เรื่องนี้เข้าไปยังไงบ้างอย่างอาคารนี้นะครับอาคารนี้เพิ่งได้รับรางวัล Gold LEED นะครับทุกท่านคงเคยได้ยินเรื่องของ LEED LEED นะครับเป็นมาตรฐานอาคารสีเขียวจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดนะครับแล้วก็ทำได้ยากมากที่สุดนะครับวันนี้เราส่งมอบอาคารนี้ให้กับบริษัทที่ชื่อว่า Harvey Logistics โดยอาคารนี้นะครับประมาณ 30,000 กว่าตารางเมตรนะครับได้รับรางวัล Gold Level ของ LEED นะครับซึ่งถือว่าเป็นอาคารเพียงไม่กี่อาคารนะครับที่เป็นอาคารภาคอุตสาหกรรมและจะได้ระดับ Gold นะครับอาคารนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของทาง Fraser ร่วมกับลูกค้าเรานะครับที่สามารถร่วมกันแล้วก็ achieve นะครับตัว Gold Level ข้างในนั้นเรามีใส่ในเรื่องของตัว Sustainability Feature มากมายเดี๋ยวจะมีให้ดูในรายละเอียดนะครับว่าคำว่า Sustainability Green Buildingนะครับในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราใส่อะไรเข้าไปบ้างนะครับนี่ก็เป็นอีกอาคารนึงที่ผมพูดตอนต้นนะครับว่าเป็นอาคารของที่เราส่งมอบให้กับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลรีเทลนะครับ requirement เขาง่ายๆมากเลยเขากำลังจะทำในเรื่องของออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เป็น omni channel warehouse นะครับเพราะเราต้องไปเข้าใจอย่างที่เรียนครับว่า business เขาเป็นยังไงการเก็บของแบบออนไลน์การเก็บของเพื่องานเขาต้องไปส่งของตามห้างต่างๆที่เป็นออฟไลน์นะครับเขาทำยังไงกันบ้างเราก็มีการออกแบบอาคารตัวนี้เข้าไปให้เขานะครับอาคารนี้เพิ่งได้รับรางวัลเช่นเดียวกันเป็น Real Estate Asia Award เมื่อปี2022นี่เองนะครับก็ได้รับรางวัลเดี๋ยวจะมีให้ดูว่าจริงๆอาคารนี้เราก็เป็นอีกหนึ่งอาคารที่มีความภาคภูมิใจทั้งหมดประมาณ 76,000 ตารางเมตรถือว่าเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่มากนะครับและเป็นอาคารที่ตอบโจทย์การทำงานทั้งในเรื่องของธุรกิจนะครับเราออกแบบเป็นomni channel ขนาดใหญ่ให้กับกลุ่มเซ็นทรัลและยังมีฟีเจอร์โดยเฉพาะทางด้านในเรื่องของการดูแลคนของเซ็นทรัลอาคารนี้มีคนทำงานอยู่ประมาณ 1,000 คนนะครับ 1,000 คนซึ่งในพื้นที่ตอนนี้คือสมุทรปราการที่บางพลีซึ่งการหาคน 1,000 คนเข้าไปทำงานใน1อาคารเนี่ยต้องบอกว่ายากมากเพราะฉะนั้นการที่เซ็นทรัลเขาต้องการเก็บนะครับต้องการให้คนของเขาเนี่ยทำงานอย่างสบายใจอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราใส่ในเรื่องของฟีเจอร์หลายๆตัวที่ช่วยให้คนทำงานในพื้นที่เนี่ยมีความสุขในการทำงานนะครับเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เราตอบโจทย์ในเรื่องของการเอาเรื่องของฟีเจอร์เกี่ยวกับคน ESG เข้าไปและทำให้กลุ่มเซ็นทรัลสามารถใช้อาคารนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูครับว่าเราใส่อะไรเข้าไปบ้างนะครับอีกอาคารนึงที่เราส่งมอบประมาณปี2021นะครับช่วงโควิดนะครับเป็นอาคารของบริษัท F&N เป็น warehouse ที่เป็น fully automated นะฮะคือเป็นอาคารที่เห็นว่ามีความสูงประมาณ30กว่าเมตรจริงๆถ้าวัดถึงยอดเลยประมาณ42เมตรนะครับถ้าเข้าไปดูข้างในนะฮะจะเห็นรูปด้านล่างเนี่ยจะเป็นขึ้นระบบออโตเมชันทั้งอาคารนะครับแล้วมีการเก็บแนวสูงนะครับก็จะเป็นอีกอาคารหนึ่งที่เราใช้ในเรื่องของ energy efficiencyเข้าไปช่วยให้ลูกค้าสามารถโอเปเรต24ชั่วโมงเพราะว่าการใช้ระบบออโตเมชันนี่ใช้ไฟมโหฬารนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยตัวนี้เหมือนกันเราได้ตัว LEED นะครับGold Certification เช่นเดียวกันของตัวอาคารนี้นะครับซึ่งอย่างที่เรียนครับว่าการทำอาคารขนาดใหญ่อันนี้ประมาณสัก 20,000 กว่าตารางเมตรและเพื่อให้ได้ตัว LEED Certification ด้วยเนี่ยต้องบอกว่ามีความชาเลนจ์มีความท้าทายกับผู้ประกอบการที่เป็น developer อย่างเรามากนะครับอีกอาคารหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอาคารที่เป็นฝั่งโรงงานสำเร็จรูปแล้วนะครับเราเปิด generation new generation ของ factory building อาคารนี้จะเป็น smart and sustainable building อาคารแรกที่เราเอาเข้าไปในตลาดนะครับอาคารนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่าเขามีการออกแบบเพื่อตอบรับเห็นว่ามีพื้นที่ landscape รอบอาคารอันนี้เราใช้การเก็บจากน้ำฝนบนหลังคามาใช้ในการลดน้ำนะครับข้างในเราก็มีการทำในเรื่องของ air ventilation ทำให้การทำงาน factory ข้างในพื้นที่มีความน่า
สบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับออฟฟิศที่แต่อยู่กับตัวโรงงานนี้ก็เป็นโมเดิร์นออฟฟิศนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอาคารหนึ่งที่เราจะเดินหน้าในการพัฒนาเพื่อให้การทำงานในอาคารโรงงานมีความน่าสนใจแล้วก็มีความสบายใจมากขึ้นนะครับถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นอาคารที่เราส่งมอบเมื่อไม่กี่วันนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นอาคารที่มีมาตรฐานได้รับลีดเซอร์ติฟิเคตเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นอาคารที่เราใส่เข้าไปเรื่องของมาตรฐานใหม่เกี่ยวกับเรื่องของSafety นะครับอาคารคลังสินค้าแน่นอนนอกจากพื้นที่ต้องเหมาะสมกับเรื่องการจัดเก็บแล้วเนี่ยในเรื่องของ Fire Life Safety มีความสำคัญมากๆอาคารนี้เป็นอาคารที่ได้มาตรฐาน FM Global ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดในเรื่องของการทำเรื่องของ Safety ในอาคารคลังสินค้านะครับก็ถือว่าเป็นอาคารแรกของเมืองไทยที่ได้การพัฒนา Fire Life Safety สูงสุดนะครับเราพยายามเอาเรื่องของมาตรฐานใหม่ๆนะครับเพื่อมาทำงานกับลูกค้านะครับอาคารนี้ต้องบอกว่าเก็บสินค้าเป็น consumer product ของลูกค้าเจ้าหนึ่งที่เขาค่อนข้าง serious เป็นลูกค้าจากทางยุโรปเขาค่อนข้าง serious ในเรื่องของ fire life safety มากๆนะครับ อีกอาคารหนึ่งที่เรากำลังจะส่งมอบจริงๆเดือนนี้เลยนะครับเป็นอาคารของบริษัท Shopee นะครับก็เป็นอาคารขนาดใหญ่ประมาณ 70,000 กว่าตารางเมตรที่อยุธยานะครับอาคารนี้ขนาดประมาณ 70,000 กว่าตารางเมตรซึ่งก็ถือว่ามีความใหญ่มากๆนะครับและเป็นอาคารที่ใช้ในเรื่องของการทำระบบ fulfillment sortation ของ e-commerce นะครับทุกคนรู้จัก Shopee ดีอยู่แล้วนะครับอาคารนี้จะมีคนทำงานอยู่ประมาณ 1,000 กว่าคนนะครับทุกๆวันจะมีคนทำงานอยู่ประมาณ 1,000 กว่าคนในพื้นที่ตัวอาคารตรงนี้เพราะฉะนั้นการออกแบบนะครับเราต้องเข้าใจคนเดินเข้าเดินออกระบบห้องน้ำระบบการจัดการน้ำนะครับเพราะ 1,000 คนเข้าห้องน้ำทุกวันวันละ 3-4 กะนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบมีความสำคัญมากเพื่อให้การทำงานของคนในพื้นที่ตรงนี้เป็นไปอย่างมีความสุขนะครับอันนั้นคือภาพที่เราอาคารรุ่นใหม่ๆเห็นได้ว่าอาคารรุ่นใหม่ๆที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่ได้มีกลิ่นอายของการพัฒนาอาคารอุตสาหกรรมในสมัยก่อนนะครับที่เป็นเพียงแค่มีหลังคามีพื้นนะครับมีโครงเหล็กนะครับเราพยายามออกแบบให้อาคารอุตสาหกรรมผมเรียกว่ามีความเซ็กซี่มากขึ้นนะครับมีความที่เป็นโมเดิร์นนะครับทำให้การทำงานของตัวธุรกิจมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับต้องการที่จะ attract คนงานเข้ามาอยู่ในการทำงานใน warehouse หรือการทำงานในฝั่ง factory ได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าการทำงานในเซกเตอร์นี้ต้องบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีความยากที่จะต้องถูกเรียกว่าถูกเตะออกไปไกลๆนะครับเพราะกลัวว่าจะมีเรื่องของ pollutionกลัวในเรื่องของการมีปัญหากับชุมชนแต่ลักษณะการออกแบบอาคารรูปแบบใหม่นะครับซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็น Industrial 4.0 นะฮะการใช้ระบบออโตเมชันเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยการทำงานภาคอุตสาหกรรมวันนี้ทำโพลูชันน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆวันนี้เทรนด์ที่เกิดขึ้นคือว่าเรากำลังจะเอาอาคารอุตสาหกรรมเนี่ยกลับเข้ามาใกล้เมืองมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโดยเฉพาะรุ่นใหม่นะครับอาจจะไม่ค่อยอยากเอาไปออกไปทำที่ระยองนะครับชลบุรีหาแรงงานก็ยากขึ้นแต่ทำยังไงให้ตัวภาคอุตสาหกรรมสามารถมีอาคารสีเขียวและอยู่ใกล้เมืองได้มากขึ้นโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือไม่มีปัญหากับชุมชนอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามมองว่าภาคอุตสาหกรรมอาคารอุตสาหกรรมน่าจะสามารถกลับเข้ามาในเมืองได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเราไปดูว่าเทรนด์ทางด้าน sustainability นะครับของในฝั่งของภาคอาคารอุตสาหกรรมมีอะไรบ้างอันนี้รูปนี้อยากจะชวนดูนะครับเป็นรูปของเฟรเซอร์property ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับก็เรียกว่าเป็นเพื่อนฝูงนะครับเป็น business ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะฮะเขามีโชว์เคสนะครับว่าอันนี้เป็นอาคาร warehouse ประมาณสัก 30,000 กว่าตารางเมตรเขาเขียนเลยครับว่า each year นะครับ I capture enough solar energy to power 120 home นะฮะเขาเบสได้เลยนะครับว่าอาคารเขานะฮะติดตั้งโซล่าอยู่บนอาคารนะครับและโซล่าซิสเต็มที่ติดตั้งบนอาคารอุตสาหกรรมอาคารไวท์เฮาส์ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะให้พลังงานกับ120บ้านหลัง120หลังคาเรือนนะครับในการทำงานได้จริงๆเขามีพลังงานไฟฟ้าให้กับลูกค้าข้างล่างนะครับแต่ว่าพลังงานที่เขาเจเนเรตจากตัวรูฟของตัวเนี้ยสามารถพาวเวอร์ได้ถึง120หลังคาเรือนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่อาคารอุตสาหกรรมนะครับต้องพยายามเอาเรื่องของตัว energy sustainability เข้ามานะครับเพราะลูกค้าที่มาใช้อาคารต่อไปนี้เนี่ยเรื่อง requirement ทางด้าน sustainability เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับกลับมาว่าวันนี้เทรนด์ในเรื่องการพัฒนาอาคารอุตสาหกรรมนะครับจริงๆแล้ว
หลังจากโควิดมันมีอยู่3เรื่องนะครับที่ทุกคนกำลังพูดถึงมากๆนะครับเรื่องที่1คงหนีไม่พ้นว่ามันมี big disruption จากตัวโควิดจากตัวแพนเดมิกนะครับแพนเดมิกเข้ามาทำให้การทำงานทางด้านอุตสาหกรรมต้องเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะหลังทุกคนคงจะติดตามข่าวเช่นบอกว่ามันทำให้ในส่วนของการขนส่งมีความยุ่งยากมากท่าเรือหลายๆท่าเรือต้องปิดไปเพราะไม่มีคนติดโควิดกันหมดคนขับรถบรรทุกนะฮะคนทำงานที่ท่าเรือติดโควิดกันไปเพราะฉะนั้นต้องมีการปิดเพราะฉะนั้น disruption เรื่องของ supply chain เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นการทำงานภาคอุตสาหกรรมต่อไปนี้ต้องคิดใหม่นะครับโดยที่ตัวหนึ่งที่มีคำพูดขึ้นมาว่าเดิมเนี่ยเขามองภาคที่เป็น just in time ในการทำภาคอุตสาหกรรมถูกไหมก็คือมีโรงงานใหญ่สักโรงงานหนึ่งแล้วมีโรงงานเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโรงงานใหญ่ต้องการวัสดุมาประกอบก็จะเรียกว่าแต่ละคนก็วิ่งมาส่งของนะแต่วันนี้เนื่องจากตัวโควิดที่เกิดขึ้นนะฮะ supply chain การส่งของเป็นไปได้ยากมากสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาเปลี่ยนเป็นคำว่า just in case นะฮะก็คือว่าการเก็บของการทำ stocking การทำ supply chain ต่อไปนี้ต้องคิดเสมือนหนึ่งว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นโรงงานของฉันยังต้องสามารถเดินหน้าต่อได้นะครับหมายถึงว่าเขาอาจจะต้องมีเก็บสต็อกไว้ที่โรงงานของตัวเองไว้สักระดับหนึ่งแทนที่จะไปลุ้นว่าซัพพลายเออร์จะมาส่งของทันไหมเหมือนสมัยก่อนที่เป็น just in time ตอนนี้ก็คือต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับต้องมีการติดต่อมีข้อมูลไหลกันระหว่างซัพพลายเออร์กับตัวเองเพื่อให้มีความพร้อมในเรื่องการทำงานหากเกิดอะไรขึ้นมาไม่จะเป็นน้ำท่วมถูกไหมครับช่วงนี้ผมว่าถ้าน้ำท่วมมาขนส่งก็มีปัญหานะครับแพนเดมิกเองนะครับหรือเกิดเทรดวอร์ขึ้นมามีการปิดท่าเรือไม่ยอมให้มีการขนส่งไประหว่างจีนกับอเมริกายกตัวอย่างนะฮะมันก็จะมีความปวดหัวเทคโนโลยีเป็นอีกเทรนด์หนึ่งนะครับที่เราจะเอาเข้ามาใช้ในเรื่องของการออกแบบตัวอาคารมากขึ้นมากขึ้น IoT บล็อกเชนนะครับสมาร์ทบิลดิ่งนะครับสิ่งเหล่านี้หนีไม่พ้นจริงๆครับว่าเราต้องเอาเข้ามาใช้ในการออกแบบตัวอาคารอุตสาหกรรมมากขึ้นเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างอย่าง Machine Learning IoT เนี่ยนะครับต่อไปนี้เครื่องจักรเขาจะคุยกันเองโดยที่ไม่ต้องมีคนไปรับรู้นะฮะเรากำลังบอกว่าเราจะเอา building แต่ละ building คุยกันเองนะครับว่าหาก building ไหนมีปัญหาอะไรเราก็สามารถเข้าไปรับรู้ได้เพราะฉะนั้นระบบเซ็นเซอร์ IoT มีความสำคัญมากแล้วเราจะใช้ระบบ blockchain นะครับในการที่จะไปเข้าใจในเรื่องของการส่งข้อมูลด้วยกันสุดท้ายเองที่จริงๆจะเป็น topic ของวันนี้นะครับสองตัวนี้เป็นแค่ให้ทุกท่านทราบว่าเป็นเทรนด์สมัยใหม่ตัวที่มาแรงมากในการเทรนด์ของช่วงนี้คือเรื่องของ ESG นะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ต้องเรียนว่ามันมาสักพักแต่ว่าหลังโควิดเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมานะครับที่อาคารภาคอุตสาหกรรมเองลูกค้าในเชิงอุตสาหกรรมมีความสนใจเรื่องนี้มากขึ้น sustainability health and wellness ของคนงานในโรงงานเขานะครับการดูเรื่อง climate อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับว่าน้ำท่วมนะครับโรงงานอุตสาหกรรมก็มีปัญหาแน่นอนคนงานเข้าไปไม่ได้นะครับขนส่งของไม่ได้นะครับวัสดุที่เก็บเอาไว้หรือรออยู่ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของ climate risk มีความสำคัญมากการมองหาโลเคชั่นทางด้านอาคารอุตสาหกรรมต้องดูในเรื่องของ climate risk assessment ต่อไปนี้นะครับแล้วก็มันจะไปกระทบถึงเรื่องของการทำประกันตัวอาคารด้วยว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วม earthquake นะครับหรือถ้าเป็นต่างประเทศจะมีเรื่องของ hurricane ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถที่จะได้ประกันที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะเป็นส่วนที่ผู้ประกอบการจะต้องมีความสนใจสุดท้ายเองเรื่องของคาร์บอนนะครับว่าแน่นอนการประกอบการภาคอุตสาหกรรมนะครับย่อมมีกระบวนการผลิตที่สร้างคาร์บอนขึ้นมาทำไงให้เขาสามารถเน็ตได้แน่นอนเขาคงไม่สามารถหยุดในการครีเอทคาร์บอนแต่เขาต้องมีอะไรบางอย่างที่จะมาเน็ตลงมาสิ่งที่เขาต้องเน็ตออกนั่นคือว่าสิ่งที่อยู่บนอาคารอุตสาหกรรมของเราเช่นถ้าผมมีการติดโซล่าให้เขาบนหลังคานะครับเขาจะ create ตัวโซล่า energy renewable ถูกไหมก็สามารถเน็ตกับสิ่งที่เขาพยายามในการสร้างระหว่างกระบวนการผลิตได้เพราะสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ลูกค้าถามถึงตลอดเวลานะครับและเราต้องตอบรับในการทำงานร่วมกับเขาได้วันนี้เช่นเดียวกัน KPI ในเรื่องของการทำอาคารทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับเดิมเราเห็นกันอยู่แล้วว่าการทำทางด้านโรงงานหรือคลังสินค้าเนี่ยคอสกับสปีดสำคัญมาก reliability network connectivity accessibility location ทั้งหลายแต่ต่อไปนี้นะครับ KPI ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะต้องนึกถึงคือเรื่องของ resilience นะครับ agility และคำสุดท้ายคือ sustainability นะครับ
resilient นะครับก็คือการที่ภาษาไทยมันพูดถึงเรื่องของความยืดหยุ่นนะฮะล้มแล้วต้องลุกได้นะครับไม่ใช่ว่าโดนโควิดมาทำให้โรงงานต้องปิดไปสักอาทิตย์นึงเพราะว่าคนงานติดแต่ก็คือบางคนก็ไม่มี resilient ก็คือต้องปิดยาวเป็นเดือน2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องมีการเตรียมตัวนะครับต้องมี flexibility ต้องมี visibility แล้วก็มี collaboration กับ network ทางด้าน supplierAgility ก็คือในเรื่องของสิ่งที่เราต้องมีความรวดเร็วนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่า mass production ตามโรงงานทั้งหลายเนี่ยมันยากขึ้นทุกอย่างมันเป็น customization นะฮะเราไม่สามารถที่จะโรงงานไม่สามารถที่จะผลิตหรือทำอะไรใหญ่ๆได้ต่อไปต้องพยายามสามารถเข้าใจตลาดแล้วก็สามารถ adapt กับตลาดได้นะครับสุดท้ายเองเรื่องของ sustainability เราก็เลยในส่วนของทาง Fraser เราเลยมีการใช้ตัวคอนเซปต์ที่เรียกว่า smart and sustainable ในการสร้าง building ใหม่ๆไปข้างหน้าเพราะคำว่า smart คือเทคโนโลยีนะฮะอย่างที่เรียกว่าตึกต่อไปนี้ไม่สามารถที่จะเป็นแค่ตึกมันจะต้องใส่เรื่องของเทคโนโลยีเข้าไป sustainable ก็คือเป็นอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าลูกค้ามีความสนใจเราเองก็มีความสนใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับคำว่าคาร์บอนนะครับซึ่งก็เป็นโจทย์ของอาคารในทุกวันนี้นะครับมีการศึกษาแล้วครับว่าวันนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกทั้งโลกนี้ create carbon เป็นปริมาณถึง 40% ของคาร์บอนที่ถูก create ขึ้นมาในโลกนี้ 40% create มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วงของการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นช่วงในเรื่องของการใช้อาคารนะครับอย่างอาคารนี้ถึงแม้ว่าเราบอกว่ามีความใหญ่โตนะใช้ไฟถูกไหมช่วงก่อสร้างทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าโอ้โหการขยะที่เกิดจากการก่อสร้างมากมายมหาศาลอุปกรณ์วัสดุที่เอามาใช้ในการก่อสร้างมากมายมหาศาลยังไงนะครับช่วงโอเปเรตไฟน้ำนะครับแอร์ความเย็นที่เอามาใช้นะฮะเพราะฉะนั้น 40% ต้องบอกว่าที่พวกผมนะฮะสร้างคาร์บอนขึ้นมาเพราะฉะนั้นภาครีสอร์ทวันนี้ได้มีการพูดคุยกันอย่างมากมายว่าเราจะช่วยลดในเรื่องของ 40% นี้ให้กับโลกนี้ได้ยังไงนะครับถ้าเรายังทำงานทางด้านการพัฒนาเชิงอสังหาริมทรัพย์เหมือนเดิมนะครับโอกาสที่จะมีปัญหาให้กับโลกนี้ต่อไปอีกก็อีกมากมายนะครับวันนี้คือเป็นโจทย์เลยครับว่าเรากำลังทาร์เก็ตว่าสำหรับสิ่งที่เราสร้างปัญหาให้กับสังคมให้สร้างปัญหากับโลกนี้นะครับเราจะลดมันได้ยังไงนะครับเฟเซอร์เองก็เลยมีการตั้งมาตรฐานแล้วก็ตั้งเป้าหมายในการช่วยลดคาร์บอนนะครับภาพนี้จะเป็นภาพที่เราได้มีการประกาศออกไปที่เป็น Fraser Property Group ทั่วโลกนะครับว่าเราจะพยายามลดแล้วก็พยายามเป็น Net Zero Carbon ให้ได้ภายในปี2050นะครับอันนี้เป็นเป้าหมายนะครับอย่างเรียกว่า Real Estate สร้างคาร์บอนมากมายมโหฬารนะครับเพราะฉะนั้นการลดคาร์บอนเนี่ยอาจต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งนะครับแต่เราเดินหน้าไปในแนวทางนั้น2050เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเป็น Net Zero Carbon นะครับ Real Estate Developer นะครับการทำให้ได้ในข้อที่1 2050นั้นเนี่ยเราเดินหน้าด้วยหมายเลข2 3และ4และ5ยังไงบ้างนะครับตัวหมายเลข2คือว่าเราก็เริ่มกลับมาดูในเรื่องของ climate resilience นะครับภายในปี2024เราจะต้องพยายามเข้าใจในเรื่องของ climate resilience ให้กับตัวการพัฒนาเชิงอสังหาริมทรัพย์นะครับการเลือก location นะครับการที่ผมจะไปเปิดการสร้างอาคารใหม่แต่ละจุดเนี่ยเราต้องมีการประเมินในเรื่องของความเสี่ยงทางด้าน climate นะเป็นไปบล็อกทางน้ำเขาไหมนะครับเป็นในจุดที่เรียกว่ามีฝนตกมากมายไหมไปดูน้ำท่วมวันนี้เราไม่ได้ดูประวัติศาสตร์ของน้ำท่วมพื้นที่เพียงแค่ประมาณ50ปีต่อไปเรากลับไปดูย้อนหลัง100ปีว่าน้ำเยอะน้อยแค่ไหน climate assessment ตัวนี้สำคัญกับการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมมากๆนะครับ green certified building นะครับเช่นเดียวกันอาคารที่ถูกสร้างมาในอดีตนะครับก่อนที่จะมีแนวโน้มเทรนด์ในเรื่องของ sustainability นะครับฝั่งภาคอุตสาหกรรมของผมเองเนี่ยนะครับมีอาคารทั้งหมดประมาณ900กว่าอาคารวันนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาที่เป็นอาคารสีเขียวเนี่ยประมาณสัก 10-20% นะฮะอีก 80% นะครับยังเป็นอาคารรุ่นเก่าบางอาคารมีอายุ10ปี20ปีแล้วนะครับเรากำลังจะกลับไปดูอาคารเก่าๆเหล่านั้นนะครับที่มีผู้เช่าใช้งานอยู่ก็จริงนะครับเราต้องการที่จะอัปเกรดอาคารเหล่านั้นนะครับเพื่อตอบรับในเรื่องของ sustainable development นะครับให้สามารถกลับมา certify ให้เป็นอาคารสีเขียวได้ภายในปี2024โดยตั้งทาร์เก็ตไว้ก่อนประมาณสัก 80% น
นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเพื่อนๆในกลุ่มเฟรเซอร์ทั้งหมดก็รับโจทย์นี้ไปนะครับใครที่มีอาคารที่เป็นคอมเมอร์เชียลบิลดิ้งใครที่มีอาคารเป็นเรื่องของโรงแรมฮอสพิทาลิตี้ก็ต้องกลับไปดูอาคารเก่าๆของตัวเองนะครับที่เคยครีเอทคาร์บอนเยอะแยะทำไงให้เขาสามารถลดคาร์บอนอาคารเก่าและที่สำคัญเราจะวัดได้ไงว่ามันอาคารสีเขียวก็ต้องไปขอ certification นะฮะเพราะเราจะวัด 80% บน certification ที่เราได้ไม่ใช่แค่บอกว่าฉันทำแล้วและได้เป็นอาคารสีเขียวต้องมีการทำ certification ด้วยนะครับนอกจากนั้นเองเรากำลังพูดถึงว่าการทำงานเรื่อง sustainability เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเราทำเพราะแนวโน้มหรือเราอยากทำจริงๆแล้วต้องบอกว่าการทำงานแน่นอนในเชิงธุรกิจเราก็ต้องมีรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเราทำ sustainability เนี่ยในที่สุดแล้วมันจะตอบกลับมาในส่วนของฝั่ง private ยังไงบ้างนะครับเรากำลังพูดถึงว่าการทำ sustainability เนี่ยเพื่อ 3Pเพื่อ planet เพื่อ people และแน่นอนคือเพื่อ profit ถูกไหมเพราะเราเป็น organization ภาคเอกชนที่ยังไงต้องทำตอบให้มีกำไรให้กับผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกันการมองถึงเรื่องของ green sustainable financing เป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถที่จะตอบโจทย์ผู้ถือหุ้นของเราได้ว่าเราสิ่งที่เราทำไปให้กับโลกให้กับ people เนี่ยนะครับมันจะย้อนกลับมาในส่วนที่เป็น profit ของเราได้โดยที่เราสามารถเอาอาคารที่เป็นอาคารสีเขียวเนี่ยไปขอ green loanนะครับและทำให้ต้นทุนการเงินขององค์กรถูกลงและนำไปสู่ในเรื่องของ profit ในอนาคตเพราะเราเลยมีการตั้ง target ว่าเราต้องเอา story ของเราในเรื่องของตัว sustainability เนี่ยไปสามารถขอเป็น financing green loan ให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งวันนี้เราก็ได้มีการได้รับ green loan มาจากในหลายประเทศเช่นเดียวกันสุดท้ายเองนะครับอย่างที่เรียนก็ว่าเรากำลังพูดถึง planet people แล้วก็ profit นะฮะ people ก็มีความสำคัญคนในองค์กรเราเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ผู้บริหารอยากทำนะครับหรือ shareholder อยากทำนะจริงเราต้องพยายามมองว่าทุกคนในองค์กรต้องมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำเรื่องของ sustainability นะครับเราก็เลยตั้งเป้าจริงๆจบไปแล้วช่วงโควิด2021เราพนักงานของเราทุกคนทั้งหมด 100% เข้าได้รับการอบรมในเรื่องของ sustainability เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะมันจะกลายเป็นกองทัพทางด้าน sustainability ที่เราสามารถเอาไปพูดคุยกับลูกค้าของเราได้นะคนของเราต้องเชื่อก่อนนะครับนั่นคือเป็นเหตุผลว่าเราเซตโกไว้ว่าทาร์เก็ตไว้ว่าเมื่อปีที่แล้วพนักงานของเราทุกคนต้องได้รับการอบรมในเรื่องของ sustainability นะครับอันนี้ก็เป็นภาพของเฟเซอร์ที่เรากำลังจะทำงานกันนอกจากนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเทรนด์นะครับอันนี้เป็น drawing project ที่เรากำลังจะทำนะครับอันนี้เป็นอาคาร warehouse ที่เราจะสร้างที่ประเทศเยอรมันนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นกลุ่มเฟเซอร์ property ที่อยู่ที่ยุโรปนะครับได้เสนอตัวนี้แล้วก็กำลังจะรับรางวัลนะครับแล้วก็ได้ตัว ratingDGNB เป็นดอยช์เป็นอาคารเขียวทางด้านเยอรมันครึ่งหนึ่งของหลังคาเป็นโซล่าทั้งหมดอีกครึ่งหนึ่งเป็นกรีนรูฟนะครับแล้วก็วัสดุที่เขาใช้เนี่ยมันจะไม่มีระบบเรียกว่าแสงแล้วก็สะท้อนออกไปโดนบ้านชาวบ้านนะเพราะทุกอย่างถูกออกแบบนะครับเพื่อมองไปถึงเพราะอาคารนี้จะอยู่ค่อนข้างอยู่ในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบมีความสำคัญมากเขาจะต้องมองในเรื่องของ sustainability แล้วก็การทำงานไม่ให้กระทบกับชาวบ้านที่อยู่รอบๆด้วยนะครับอาคารลักษณะนี้จะเป็นอาคารแนวโน้มในอนาคตของฝั่ง warehouse ที่เราจะเอาเข้ามาใช้ในเมืองไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นอาคารหนึ่งที่ในกลุ่มเราทำที่ประเทศออสเตรเลียนะครับจะเห็นได้ว่าเขาโชว์เคสเลยนะครับว่า my roof collect rainwater and reuse to our garden นะฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับว่าเราพยายามต่อไปนี้อาคารอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ในอนาคตนะครับเราจะทำเรื่องพวกนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง energy เรื่องของ water นะครับแล้วจะเป็นการโชว์เคสเพื่อให้อาคารเพื่อนๆเรานะครับผู้ประกอบการทางด้านอาคารอุตสาหกรรมที่อยู่โดยรอบเนี่ยเห็นว่าเฟเซอร์เราเดินหน้าเรื่องนี้นะครับแล้วเราอยากได้พวกคู่แข่งของเราหรือเพื่อนๆเราเนี่ยมาเดินในเจอร์นี่เดียวกันในเรื่องของ sustainability นะครับเราก็เลยออกแบบตัวฟาซาดของอาคารเพื่อที่จะโชว์ว่าอาคารรูปแบบใหม่จะต้องมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นเองนะครับเรากำลังนึกถึง people อีกตัวหนึ่งก็คือคนที่ทำงานอยู่ในอาคารอุตสาหกรรมคนที่ทำงานอยู่ใน warehouse นะครับจะต้องได้รับการดูแลเช่นเดียวกับผู้เรียกว่าคนทำงานที่อยู่ในเมืองนะครับเราก็มีการลงทุนในเรื่องของ amenity นะครับเราใส่คอนเซปต์ในเรื่องของตัวสนามกีฬานะครับความจัดสวนนะครับจัดร้านค้าจัดศูนย์อาหารข้างในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่าโลจิสติกพาร์คที่เราทำเนี่ยมีคนทำงานอยู่หลายพันคนนะครับเพราะคนเหล่านี้ต้องเดินเข้าเดินออกนะครับเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเราก็อยากให้เขาอยู่ในพื้นที่อย่างมีความสุข
นะฮะมีการออกกำลังมีเรื่องของ wellness ทำให้เขาอยากทำงานที่นี่เพราะคนการหาคนทำงานในพื้นที่อุตสาหกรรมตอนนี้ยากมากขึ้นการที่จะดูแลเขาก็สามารถทำให้เรารีเทนคนในพื้นที่ของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นไม่ได้โชว์ในรูปนี้ก็คือโลจิสติกส์พาร์คเราจะมีพวกทรัคไดเวอร์นะฮะคนขับรถเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออกหลายร้อยหลายพันคันต่อวันเราก็ดูแลพวกเขานะครับเรามีห้องน้ำอย่างดีให้เขามีจุดพักรอนะครับเพราะพวกนี้อาจจะมาส่งของเป็นชั่วโมงนะครับเราต้องดูแลคนพวกนี้นะครับเพราะว่าเขาก็คือเป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็มที่จะทำงานร่วมกับตัวผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่เราด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนที่กลับมาในส่วนของเมืองไทยสิ่งที่เราทำงานในเรื่องของ sustainability ไปแล้วนะครับเราเอาทั้งในเรื่องของการ benchmark ตัวบริษัทและ benchmark ตัวโปรเจกต์นะครับตัวบริษัทเองนะครับเราเบนช์มาร์กตัวเราเองเทียบกับสแตนดาร์ดที่ว่า GRESB GRESB นะเป็นสแตนดาร์ดทางด้าน Real Estate ของอาคารของบริษัทที่ทำในเรื่องของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับที่สำคัญนะครับวันนี้เราเพิ่งเข้าไปปี2ปีตอนนี้ได้2ดาวนะครับทาร์เก็ตเราคือ5ดาวแน่นอนนะครับตรงนี้เขาจะไปดูหมดเลยนะครับว่าผู้บริหารมีนโยบายยังไงมีโปรเซสการทำงานยังไงไม่ใช่เฉพาะไปดูที่ตัวอาคารนะมาดูถึงระดับนโยบายระดับขั้นตอนการทำงานภายในองค์กรขั้นตอนการจัดซื้อนะครับและตัวพนักงานของเราด้วยส่วนทางด้าน building benchmarking นะครับเราไปในทุก standard ที่เกี่ยวข้องกับ green building ไม่ว่าจะเป็น LEED H หรือ TGBI ที่เป็น local standard ของประเทศไทยเองอย่างที่เรียกว่า policy ของเราคืออาคารใหม่ต่อไปนี้จะต้องเป็น green building ทั้งหมดนะครับแล้วเรากำลังจะกลับไปดูอาคารเก่าที่ต้องสามารถรีเซอร์ติฟายให้เป็นกรีนบิลดิ้งได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่เราเอาเข้ามาใส่ในตัวอาคารอุตสาหกรรมของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว energy water นะครับlandscape นะครับรวมทั้งการเข้าไปดูเฉพาะในเรื่องของตัวคาร์บอนด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าตาลักษณะที่เราใช้ในการออกแบบอาคารต่อไปนี้เป็นต้นไปการสร้างอาคารหนึ่งอาคารโดยเฉพาะอาคารภาคอุตสาหกรรมนะครับเราต้องไปเข้าใจถึง natural ventilation การทำงานในอาคารต้องมีการระบายอากาศที่ดีกำลังนึกถึงว่าเพราะว่าอาคารอุตสาหกรรมไม่ได้ติดแอร์เหมือนอาคารนี้นะครับแต่ทำไงให้มีการสามารถลมหมุนเข้าหมุนออกภายในอาคารได้นะครับมีการเข้าไปวัดอุณหภูมิมีระบบเซ็นเซอร์ในอาคารเพื่อวัดในแต่ละจุดว่าแต่ละจุดมีฮีทเข้ามายังไงบ้างนะครับตรงไหนนะครับที่มีจุดอ่อนในเรื่องของมุมอับการถ่ายเทในเรื่องของตัวอากาศไม่ดีนะครับความสว่างก็มีความสำคัญเราออกแบบให้อาคารสามารถมี natural light เข้ามานะประหยัดไฟด้วยนะครับแล้วก็คนทำงานสามารถมีความสว่างเพียงพอในการทำงานในอาคารอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันนะครับแล้วตัวหลอดไฟตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นแบบ LED ทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประหยัดพลังงานมากมายนะครับรวมทั้ง material ที่เราเลือกในการก่อสร้างอาคารอุตสาหกรรมต่อไปนี้เราจะใช้ตัว low VOC นะครับตัว low VOC เป็นวัตถุดิบนะครับเป็นวัสดุก่อสร้างที่เราทำงานร่วมกับไม่ว่าจะเป็น SCG นะครับหรือผู้ประกอบการทางด้าน Construction Material นะครับต้องมาโชว์ให้เราดูว่าวัสดุเหล่านั้นเนี่ยมี low VOC คือไม่ไปกระทบการ production ของวัสดุเหล่านั้นจะต้องไม่สร้างปัญหากับสิ่งแวดล้อมเราก็ใช้สกอร์เป็นพิเศษในเรื่องของการเอามาใช้ในอาคารของเราด้วยนะครับนอกจากนั้นเองในส่วนของ people ครับเราเอาฟีเจอร์อะไรเข้าไปใส่ในนั้นบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการใส่บิ๊กแฟนนะครับติดไว้บนหลังคานะครับบนเพดานสามารถที่จะช่วยในการหมุนเวียนของตัวอากาศได้การใช้การพัฒนาออฟฟิศบิลดิ้งที่อยู่ในพื้นที่นั้นแบบสมัยใหม่เช่นว่าตัวห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำเหมือนในอาคารนี้เลยนะเราไม่ได้แบ่งแล้วว่าต่อมานี้อาคารโรงงานห้องน้ำใช้นั่งยองๆเราก็ได้นะวันนี้นะครับอาคารที่เราทำทั้งหมดนะฮะเราแอพพลายโมเดิร์นดีไซน์เข้าไปทั้งหมดรวมทั้งตัว universal design disability entrance exit ทั้งหลายนะครับเราทำทั้งหมดรวมทั้งในอาคารขนาดใหญ่วันนี้เราใส่ jogging track นะฮะ running track เข้าไปให้พนักงานที่ทำงานที่ warehouse ด้วยเขาเสร็จงานกะของเขาแล้วออกมาวิ่งออกกำลังกายนะครับรวมทั้งในบางอาคารนะครับที่เราทำแล้วอาจจะมี space เหลือนะครับเราใส่เรื่องของ multi purpose court นะฮะอย่างรูปนี้คือลูกค้าก็เอาไปใช้เตะบอลนะฮะมีหลังคาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มี ventilation ของอากาศมีตัว natural light เข้ามาเขาสามารถเอาไปใช้ทำกิจกรรมให้กับพนักงานของเขาได้อย่างมีความสุขนะครับอันนี้ก็เป็นอาคารอีกโปรแกรมหนึ่งเราเรียกว่าเป็น asset enhancement นะครับเราค่อยไปดูอาคารเก่าๆที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วถ้าบอกว่ามันเป็นอาคารเก่าที่มันไม่ได้มีความ
green certified แล้วเราจะเข้าไปปรับปรุงให้มันเป็น green certified building นะครับซึ่งต้องเรียนว่าอันนี้เป็นงานหนักมากแล้วก็ใช้เงินลงทุนมโหฬารนะครับแต่เรากำลังจะเดินหน้าเข้าไป900อาคารเราจะเข้าไปปรับปรุงให้มันเป็น green recertified ให้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรายละเอียดนะครับว่ารวมทั้งเรื่องการปรับปรุงในเรื่องของโลจิสติกพาร์คนะครับเราเอาใส่ในเรื่องของต้นไม้สีเขียวเข้าไปมากขึ้นนะครับเราทำในเรื่องของ waste sorting ข้างในโลจิสติกพาร์คนะครับเราทำในเรื่องของการทำแคมเปญร่วมกับลูกค้านะเพราะเราคงไม่สามารถทำคนเราคนเดียวได้ในเรื่องการทำ accessibility นะครับเราทำเรื่อง CSR นะครับเอาสิ่งที่เรามีอยู่เข้าไปช่วยในการทำงานสังคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวในที่สุดนะครับเราในปีที่ปีนี้นะครับในปี2022นะครับหลังจากที่เราทำในเรื่องของตัว sustainability building ที่ผ่านมานะนี่คือ green building ในระยะหลังที่เราทำงานได้เห็นว่าทุกปีนะครับเราจะมีได้ green certify ไม่ว่าจะเป็นเลเวลของ silver gold นะครับจากหน่วยงานที่เป็น lead หรือเป็น edge นะครับตลอดมานะครับจนในปีนี้นะครับก็เป็นความน่ายินดีนะครับที่เราได้รับเป็น Thailand Sustainable Warehouse Development Company of the Year 2022นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของ Fraser Property Industrial ประเทศไทยที่เราเป็นหนึ่งเป็น leader นะครับในเรื่องของการทำ Sustainability Warehouse Sustainability Industrial Property ในเมืองไทยครับขอบคุณมากครับทุกคนครับขอบคุณครับค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณโสพลราชรักษาเป็นอย่างสูงค่ะ